ท่านนายกทักทายเป็นภาษาลาวสบายดีสบายดีขอบใจด้วยเจ้านี่ท่านผู้ส้มเป็นการทักทายสบายดีอย่างกันเองด้วยห้อยยิ้มแจ่มใสของทานนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยคณะทานนางแพทองทานสินวัตรพี่ว่าเป็นคนล่าเริงแจ่มใสเป็นคนแบบกันเองกันเองเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นขวัญใจของคนลาวหลายๆคนอยู่แล้วท่านผู้ชมรวมทั้งผู้เว้านี่พร้อมแอดมินนี่แหละเพราะว่าเบิ่งท่านนายกนี่ล่ะเบิ่งเพิ่นเป็นแบบเฟรนด์ลี่นะท่านผู้ชมเป็นแบบเฟรนด์ลี่แบบมิตรภาพดีๆเนาะฝ่ายยิ้มที่เพิ่นยิ้มออกมานะถือว่ายิ้มได้ดีๆแล้วก็ออกมาแบบด้วยความแบบจริงใจบริสุทธิ์ท่านนายกเดี๋ยวนี้เป็นการโอ้ร่วมกันหลายขึ้นเกี่ยวกับทางท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยฐานนางแพทองทานสินวัตรก็ถือว่าท่านเองก็ได้เดินทางเข้ามาร่วมกองประชุมชุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45ระหว่างวันที่9หาวันที่11เดือนตุลาปี2024แต่ว่าฐานนายกรัฐมนตรีฐานนางแพทองทานสินวัตรถือว่าได้เดินทางมาในมือวันที่8ตุลา2024โดยการตามการตอบสนองกับเสื้อเสื้อของท่านนายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาวที่ว่าเพิ่นก็ได้เดินทางเข้ามาและก็มาร่วมของประชุมหลายๆของประชุมในการทําประชุมแต่ว่าผู้คนนี่เป็นหยังคือว่าให้ความสนใจกับท่านนายกไทยท่านนี่แท้เพราะว่าเคยเว้าผ่านมาท่านผู้ชมเพิ่นเป็นผู้นึงที่แบบว่า1ก็แม่นเป็นท่านนายกยิ่งเนาะถือว่าและก็ที่ว่ามีอายุยังคงหนุ่มน้อยที่ว่าเป็นฐานนายกของประเทศบาดไกลเฮือนเคียงเฮาก็คือเป็นประเทศที่มีมิตรภาพที่ดีมาอย่างยาวนานแล้วก็เว้าภาษาที่ไข่คือกันสวยเกือบว่าจะบ่มีฮอดดามแปรบ่จําเป็นต้องใส่ดามแปรก็ว่าได้ด้วยความที่ว่ามีไม่ติดจิตมิตรภาพยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เปิดอกเปิดใจในการพบปะกันต่างๆนี่ท่านผู้ชมประชาชนลาวนี่ถือว่าสนใจหลายท่านผู้ชมก็คือหนุ่มคนนี้ท่านผู้ชมนี่แหละเป็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ว่าได้เฮ็ดเวียกอยู่ในงานกองประชุมในครั้งนี้เนาะถือว่าก็ยังคงเป็นหนุ่มน้อยอยู่ได้นี่เนาะท่านผู้ชมยังคงเป็นหนุ่มน้อยอยู่นี่นะถือว่าได้มีโอกาสได้ทักทายอะไรก็สบายดีกับทางฐานนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยนี่คือหนุ่มดิ่งดงจักกิจถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่ว่าได้มีโอกาสโชคดีก็ว่าได้เนาะได้ว่าได้ถ่ายรูปแล้วก็ได้ถ่ายวิดีโอทักทายกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านนางแพทองทานสินวัตรท่านผู้ชมเห็นน้ำกันถือว่าเห็นผู้ภาพแล้วก็รู้สึกแบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่อีกเทื่อนึงนี่ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะการทักทายสบายดีเป็นภาษาลาวท่านนายกทักทายเป็นภาษาลาวสบายดีสบายดีซื้อได้ด้วยความเป็นตาหักกระแพงท่านผู้ชมเนาะทุกท่านนายกก็ถือว่าเป็นตาหักตาแพงคือกันเพื่อนทั้งแท้เนาะท่านนายกทุกท่านก็ตัวแล้วแต่เป็นบุคคลที่สำคัญทั้งนั้นเนาะแต่ว่าท่านนายกไทยนี่เป็นคนที่ว่าคล้ายๆคือแบบว่าเพิ่นยังแบบว่าถึงว่าเป็นฮอดนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเพิ่นก็ยังมีความแบบว่าเบิ่งแล้วสดใสลาเลิกขนาดท่านผู้ชมเบิ่งแบบว่าเป็นมิตรภาพหลายเนาะอันนี้บ่จักสร้างสีว่าก็บ่หมายความว่าเอาย่องเอาบ่ก็บ่แม่นแบบนั้นเฮาก็เบิ่งตามความเป็นจริงนํากันนี่ล่ะเป็นบ่เจ้านี้อีกคลิปนึงเนาะที่ว่าเพิ่นกําลังย่างเข้ามาเพิ่นกําลังย่างเข้ามาที่หอประชุมแห่งศาสตร์ลักหาในขณะที่เพิ่นย่างเข้ามานี่ก็ได้มีการเนาะได้ก็มีการทักทายเนาะโบกมือนะตอนครับเนาะผู้ที่ว่าได้เห็นแล้วก็ได้เอื้อนทักทายคือเจ้าของคลิปคนนี้นะก็ได้เอื้อนก็แบบทักทายแบบสุภาพท่านผู้ชมเนาะแล้วก็แบบกันเองนะท่านผู้ชมเบิ่งไปนํากันเนาะแล้วก็มีการถ่ายรูปให้ยังอีกนี่อีกคลิปนึงที่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยท่านนางแพทองทานสินวัตรเนาะนายกรัฐมนตรีคือว่าท่านนางเข้ามา Thank you เนี่ยเป็นการได้โบกมือทักทายอีกครับผู้ชมเนาะโบกมือทักทายสบายดีแบบ
แต่เป็นเองเอาแถวบ้านเนาะทางมาส้มอันนี้ก็เป็นภาพสีสันบรรยากาศในช่วงที่จัดกองประชุมอาเซียนครั้งที่44 45ระหว่างวันที่9หา11กับมื้ออื่นเนาะมื้อนี้วันที่10 19หา11ตุลาคม2024ที่ว่าลาวนี่นะครับเกียรติเป็นเจ้าภาพเบิ่งอีกรูปนึงท่านผู้ชมเบิ่งอีกคลิปนึงในขณะที่กําลังจะก่อจัดกองประชุมกําลังจะมีการประชุมกันอยู่หนุ่มคนนี้ก็ได้ถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปเนาะในขณะเดียวกันนั้นท่านนายกก็ได้หันหน้ามาและก็ถือว่าได้ยิ้มหรือว่าได้โบกมือใส่เนาะนี่แหละเจ้าท่านผู้ชมก็หวังยิ่งว่าท่านนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยท่านนางแพทองทานศินวัตรจะมามีโอกาสมาเยี่ยมยามประเทศลาวอีกเนาะประชาชนคนลาวนี่ยินดีต้อนรับพร้อมไว้ขณะก็ถือว่าเป็นยังที่น่าปิติเนาะส้มซืนทั้งงามทั้งเก่งเนาะท่านผู้ชมต้องการยอกแล้วว่าเป็นทั้งงามทั้งเก่งเป็นนายกรัฐมนตรียิ่งที่ว่าได้ถึงเลือกตั้งได้เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยและก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในปัจจุบันนี้เมื่อภาพนี้ได้แพร่ออกไปท่านผู้ชมก็โอ้หลายคนเขาไปคอมเมนต์โดยส่วนใหญ่ก็แม่นว่าจะยินดีตอนครับธนาธารนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยที่เป็นทางของมาควมของประชุมชุดยอดอาเซียนครับที่44และ45 Thank you นอกจากนั้นก็มีหลายคนหยองย่อส้มเสยและก็ซื่นส้มนี่แหละซื่นส้มเรื่องความน่าฮักเรื่องความงามของเพิ่นเรื่องความที่เป็นแบบมิตรภาพดีๆนะไม่ติดจิตมิตรภาพดีๆหลายคนก็ซื่นส้มเพิ่นบางคนก็บอกว่าสวยถึงว่าเป็นนายกยิ่งแต่ว่าเปี่ยมด้วยความสามารถเต็มไปด้วยความสามารถแล้วก็เฟรนดี้ก็คือมิตรภาพดีๆน่าฮักพ่อท่านผู้ชมโอเคนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศสีสันของทางฐานนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยที่ว่าแต่ก็ความปกประชุมสุดยอดอาเซียนโดยการตอบสนองตามการเสือเสื่อนของทานนายกรัฐมนตรีแห่งสปปลาวแน่นอนจากนั้นก็ถือว่าในห่วงจัดในห่วงกองประชุมอาเซียนอย่างเป็นทางการว้าวสวยยินดีต้อนรับแต่ก็ขอขอบใจนำพนักทานนางแพทองทานศินวัตรนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะขอให้ทานเดินทางทั้งมาทั้งกลับด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยลาวไทยฮักแพงกันท่านนายกทักทายเป็นภาษาลาวสบายดีสบายดีขอบใจด้วย